สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็จบไปแล้วกลุ่มของทางด้านกลุ่มของ BG เนาะเมื่อวานนะก็แข่งกันไปครบนะครับ2คู่นะครับผมคู่ระหว่าง BG ปรปทุมยูเนเต็ดนะครับก็ถล่มคาย่านะทีมจากฟิลิปปินส์ไป4ประตูตอนนึงแล้วก็ต่อมาอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างอุนซานฮุนไดนะครับเจอกับเวียดเทลนะครับผม ก็เฉือนเอาชนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยมั้งเออน่าจะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับได้ประตูทโทนนะครับอุนซานฮุนไดนะครับก็เฉือนเอาชนะเวียดเทลทีมแชมป์จากเวียดนามไปนะครับ0ประตูตอนหนึ่งอันนี้คือดีกรีแชมป์เก่าของเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลฤดูก,กาลล่าสุดก็คืออุนซานฮุนไดนะครับก็ต้องบอกว่าอุนซานฮุนไดก็เล่นแบบคือจับเหมือนกันนะ ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าใครได้ดูเกมนี้นะผมก็ได้ดูแวบๆนะครับอืมเดียวครึ่งหลังผมเอ้ยมาดูสักหน่อยโอ้โหต้องบอกว่า2ทีมนี้ต้องบอกต้องบอกว่า BG เจองานยากละเจองานยากนะครับผมบอกได้เลยไม่ง่ายเท่าคายาแน่นอนนะครับไม่ง่ายเท่าคายาแน่นอนนะครับผม <c oughs> คือสองทีมเนี้เท่าที่ผมดูการเล่นนะโอ้โหแม่งสูสีนะครับเล่นเกมเพรสซิ่งนะครับผม นักเตะทั้งสองทีมนะครับเล่นบอลเข้าถึงบอลเร็วมากนะครับเข้าถึงบอลกันเร็วมากเราจะไม่ได้มีเห็นโอกาสที่แบบว่า BG ได้คิดเวลาใช้เวลาคิดนานเหมือนทีทมคายาขายาเมื่อวานก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีเกมเพสซิ่งใส่เรานะครับแต่เวียดนามไม่ใช่นะครับเวียดนามทีมจากเวียดเทลไม่ใช่นะครับทีมจากอุนซานฮุนไดนี่หนักเลยนะครับเดี๋ยวนัดหน้าน่าจะเจออุนซานก่อนหรือเปล่าแล้วก็เจอเจอเวียดเทลนะฮะเวียดเทลนี่ต้องบอกว่าเป็นหมูเคี่ยวตันนะครับ ผมว่าอาจจะไม่ใช่หมูด้วยซ้าม,มือบอลเวียดนามภาคหลังๆเราก็เราเจอบอลเวียดนามภาคหลังๆเราก็ชนะยากละชนะยากพอสมควรนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหืดหืดจับโอ้โหถ้าผู้ชมคิดดูเจอระดับทีมแชมป์นะเฉือนแพ้แบบว่าศูนย์หนึ่งอะช่วงท้ายเกมด้วยนะครับสาหรับเวียดเทลนะต้องบอกว่าหนักตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยเวียดเทลนี่น่าจะประมาณว่าเฮ้ยเราน่าจะผ่านได้นะแต่เอาไปมาผมดูทรงละดูทรงเมื่อวานไปเช็คฟอร์ม ของเวียดเทลกับอุลสานเมื่อวานแล้วเฮ้ยไม่ง่ายนะครับยิ่งถ้าเราเล่นแบบเมื่อวานตอนช่วงท้ายเกมอ่ะโอ้โหมียุบนะช่วงท้ายเกมเราแผ่วนะเราแผ่วแล้วเราเสียประตูซึ่งค้าย่าเหลือสิบคนแล้วเราเสียประตูอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงละสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อนะแล้วก็เราไม่ได้คือเราต้องเต็มที่ ตลอด90นาทีนะครับไม่ใช่ว่านําเขาแล้วแล้วก็แผ่วหรือว่าผ่อนเกมนะครับอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะอย่างนั้นอนะ่ะไม่ได้นะครับผมถ้าคุณเจอเวียดเทลถ้าคุณเจออุนซานเนี่ยไม่ได้เลยยิ่งอุนซานนี่ไม่ได้เลยอุนซานนี่แข็งนะครับแข็งเล่นเกมเพรสไลบ่บีบไล่ชนตลอดนะครับเวียดนามเหมือนกันเวียดนามเวียดเวียดเทลเนี่ยเจออุนซานเมื่อวานโอ้โหเขาสู้ได้ดีเลยเขาเข้าถึงบอลตลอดนะครับเข้าถึงบอลอุนซานเล่นยาก บ,บอกได้เลยว่าอุงซานเล่นยากนะครับจังหวะบอลน,นะครับค่อนข้างจะเล่นกันเร็วนะครับเล่นกันเร็วพอสมควรนะครับแพ้ศูนย่งอ่าถ้าผู้ชมอาจจะมองเอ่อบางท่านอาจจะแบบว่าไม่ดูไม่ได้ดูเกมระดับเอฟซีแชมเปี้ยนส์กมานานหรือว่าอ่าหรือว่าเพิ่งมาดูหรือว่าอ่าประเมินประเมินคู่แข่งยังไม่ขาดอืมแม่งอวดขี้หอมตัวเองละบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่ามึงรู้ได้ไงละ่ะ มึงเจอเจอเวียดนามเจอเวียดระดับเวียดนามเวียดเทลเนี่ยมึงมึงคิดรู้ได้ไงว่างานยก <c oughs> <c oughs> ากอก็ต้องบอกว่ามึงน่าจะเพิ่งมาดูนะคุณบอกนําตรงนะเออมึงน่าจะเคยเพิ่งพูดมาดูนะมึงต้องหัดเรียนรู้คู่แข่งบ้างแล้วมาดูประเมิน ประเมินตัวเองประเมินทีมไทยของเรานะครับรูปแบบการเล่นดูเล่นว่าเป็นยังไงแล้วประเมินคู่แข่งเขาเล่นประมาณไหนอ่าลองเทียบเทียบบัญญัตยยางเทียบเขาเรียกว่าเทียบ p e r f o r m ร์แมนะครับว่าเฮ้ยขนาดเวียดเทลคือดูด้วยด,ดูดูแบบเนื้อเอาเอาแบบว่าคนที่เพิ่งมาดูนะคุณดูง่ายๆทีมอย่างเวียดเทลเนี่ยเจออุนซานฮุนไดที่เพิ่งได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมาฤดูกาลล่าสุดเนี่ย คุณแพ้แค่ศูนย์หนึ่งสกอร์แค่ศูย์หนึ่งมันบ่งบอกอะไรไหมแล้วศูนย์หนึ่งหนึ่งประตูโทนที่อุนซานได้ได้จากาช่วงท้ายเกมด้วยนะครับผมไม่ได้ยิงโดนยิงเละเหมือนอ,อย่างอย่างคิดฉี่เงี้ยคุณประเมินคิดฉีกับท่าเรือเงี้ยโอ้อายุก็เยอะกันแล้วคิดีอะแล้วก็ยังสามารถชนะทีมวัยหนุ่มทีมวัยชกกันของท่าเรือได้ มันประเมินเพอร์ฟอร์แมนได้นะมันบ่งบอกถึงเพอร์ฟอร์แมนนะแล้วเมื่อวานผมก็ได้ดูในช่วงครึ่งหลังว่าเวียตเทลเฮ้ยแม่งมัน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 ค่อนข้างจะสู้ได้มันสู้ได้เลยอ่ะเออมันค่อนข้างจะแข็งถึงแม้ว่าเกมบุกเกมบุกของเวียตเทลอาจจะไม่ได้แบบว่าหวือหวาหรือว่าอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็มีลุ้นนะครับมีจังหวะลุ้นพอสมควรแต่การที่อุนซานฮุนไดอย่างเงี้ยเข้าไปนวดเข้าไปเจาะด้วยสปีดบอลของอ่า สปีดบอลของสไตบอลเคลลิกเกาหลีแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่เจาะได้ถน,นัดทันออได้จาะลูกเตะมุมด้ทำออได้จาะลูกเตะมุมช่วงท้ายเกมะนะครับเวียดเทลที่เสียไปะนะครับผมเจาะได้แบบว่าโอ้เข้าทําหลากหลายมากนะครับทั้งโยนเข้าไปทั้งเจาะนะครับชิงทั้งยิง่องนะครับผมก็ยิงไม่ได้ถนัดทนีดคอมเพกแน่นมากคอมเพก แนวรับต้องบอกว่ายุคนี้บอลเวียดนามมาคอมเพกต,ต้องบอกว่าค่อนข้างจะคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าเราตั้งรับแบบหลวมๆเหมือนบอลไทยนะบอลเวียดนามนี่เวลามันเล่นตั้งรับอะ่ะมันจะไล่ด้วยแต่ของเราเป็นไงเราตั้งรับเราจะไม่ไล่แมแม,มาสู่แดนสามของเราอะ่ะคู่แข่งเล่นง่ายแต่เวียดนามนะเวลามันเล่นตั้งรับนะตั้งรับด้วยไล่ด้วยนะครับนี่แหละมันเป็นจุดแข็งของเวียดนามนะครับ ของทางนั้นเวียทเทลนะครับก็ต้องบอกว่า2ทีมที่ BG จะเจอเผชิญหน้าในนัดหน้าเนี่ยทั้งอุนซานฮุนไดแล้วก็เวียดเทลเนี่ยไม่ง่ายไม่เหมือนคาย่าแน่นอนผมมองว่าไม่เหมือนคาย่าแน่นอนเวียทเทลนี่ออกได้สามหน้าผมบอกได้อย่างนี้เลย BG เจอเวียทเทลออกได้สามหน้าเลยนะครับอืมส่วนเจออุนซานฮุนไดนะก็ต้องต้านให้อยู่ ถ้ายังเสมอได้ก็ถือว่าเก่งละถือว่าได้และแต่พีชนะได้นี้ก็อ่ะมันเปอร์เซนต์ที่จะชนะมันอาจจะมีน้อยมากกว่าที่จะเสมอกับแพ้อือมในถ้าเจออุนซานนะเปอร์เซนต์ที่ถ้าดูโมเมนตัมนะเปอร์เซนต์ผมมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอุนซานนี่แข็งสุดในในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้ส่วนเวทเวียดเทลนี่นะครับผมมองได้เลยว่าคุณจะมองว่าเฮ้ยชนะเวียดนามผมผมไม่มองงนั้นผมมองว่าออกได้สามหน้าเลย มีโอกาสที่จะแพ้มีโอกาสที่จะชนะเฉือนชนะได้มีโอกาสที่จะเสมอก็ได้ครับเวียดเทลนี่นะต้องบอกว่าการเจอเวียดเทลเล่นยากแน่ BG จะเล่นยากแน่ไม่ได้เล่นง่ายเหมือนขายาแน่ขายาถ้าใครดูเมื่อวานนะครับเ,เล่นบอลค่อนข้างจะแบบว่าเล่นบอลไม่ได้เป็นแนวไล่บอลไล่เพรสนะครับเล่นง่ายนะครับมีเวลาคิด นักเตะบีจีมีเวลาคิดทำนู่นนี่น,นั่นแต่ถ้าคุณเจอเวียดเทลนะครับคุณจับบอลหนึ่งจังหวะคุณจับบอลอย่าเกินสองครั้งจับบอลอย่าเกินสองจังหวะถ้าคุณยิ่งเลี้ยงบอลน,นะคุณเสียแน่นอนคุณเสียบอลแน่นอนเลี้ยงบอลคุณจ่ายแล้วไม่ให้ง่ายๆนะครับจับแต่งหนึ่งเกินสองจังหวะเนี่ยหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองอาจจะกำลังจะคิดจังหวะที่สามเนี่ยคุณโดนชาร์จแล้วนะครับเวียดนามเออเวียดเทลเอยแล้วก็ อุนซานเอ๋ยเนี่ยจังหวะเขาเร็วกว่าคาย่าบอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้ว่าจังหวะสปีดบอลเร็วกว่าคาย่าแน่นอนไม่ได้เจองานง่ายแน่นอน BG นะครับเจองานหนักต้องบอกว่าเจองานหนักเลยผมใช้คําว่าเจองานหนักเลยไอ้พวกที่ดูบอลไม่กี่วันนะมึงประเมินผิดแล้วว่าคุณจะผ่านเวียดเทวง่ายๆไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกัน